สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็วันนี้ใหม่มาทักทายครับแล้ววันนี้เนี่ยใหม่จะพาเพื่อนๆนั้นไปผ่อนคลายกันเชื่อว่าหลายคนนะฮะอาจจะทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหมดไฟอยากจะชาร์จแบตให้กับตัวเองนะฮะวันนี้ใหม่ก็เลยจะพาเพื่อนๆนั้นไปรีแลกซ์ไปผ่อนคลายกันแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับวันนี้ขับรถมานะฮะมุ่งหน้าสู่เส้นพระราม9แล้วก็มุ่งตรงเข้าสู่เดอะนายพระราม9นั่นเองครับตอนนี้นะครับใหม่ก็พาเพื่อนๆเนี่ยเดินทางมาที่เดอะนายพระราม9แล้วนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูกันนะฮะว่าวิธีการรีแลกซ์ของใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรครับปะเฮ้ยทำงานมาทั้งสัปดาห์แล้วก็เลยอยากจะให้รางวัลกับตัวเองนะฮะวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาชิลๆสบายๆพักผ่อนกันเอาละเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะครับใหม่ก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่กันที่นี่แล้วกับ Resting Thai Massage and Spa นั่นเองนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยแบบครบวงจรเลยนะฮะในการที่จะทั้งทำมัสซาจแล้วก็สปานั่นเองนะฮะคือมีคอร์สเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นนวดไทยนวดน้ำมันนวดอโลมาหรือว่าใครที่อาจจะเขาขอเจ้าสาวที่นี่เขาก็มีการบริการนะฮะนวดอโลมาที่แบบว่าเพิ่มโคลาเจนหรือว่าเพิ่มออร่าให้กับเจ้าสาวนะครับหรือว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปวดเมื่อยเนื้อตัวนะฮะเขาก็จะมีการนวดต่างๆด้วยนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยใหม่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใหม่เนี่ยจะมาทำอะไรดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปปรึกษาพี่ข้างในกันดีกว่านะฮะตามใหม่นะครับชีวิตการทำงานของใหม่นะฮะก็จะมีทั้งยืนทั้งเดินแล้วก็ขับรถนะฮะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันปวดเมื่อยเท้านะฮะก็เลยเข้าคอร์สสปาเท้านั่นเองครับซึ่งการสปาเท้าเนี่ยก็จะมีการแช่น้ำนมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาพัสเซลผิวเก่าดูแลเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ตามด้วยการสครับด้วยสมุนไพรนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทำให้ผิวตรงบริเวณเท้าของเราเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยครับหลังจากที่ใหม่เนี่ยได้มีการสครับเท้าไปแล้วนะฮะต่อจากนี้เนี่ยก็คือการลงมาสก์โรนชาเขียวนั่นเองครับความรู้สึกเนี่ยคือมันจะให้ความรู้สึกแบบเย็นๆนะแต่ว่าต้องรอทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีครับซึ่งมาร์คโคนชาเขียวเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการดีท็อกผิวของเราอีกด้วยนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการลงตัวพาราฟินนะฮะซึ่งมันจะมีความรู้สึกแบบอุ่นๆคือมันไม่ได้ร้อนนะแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกอุ่นๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ตัวแลบนะฮะเพื่อที่จะให้มันเซตตัวนั่นเองครับหลังจากพาราฟินเนี่ยเซตตัวแล้วเราก็จะมาทาโลชั่นเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับเท้านะครับปะต่อไปจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปซาวน่ากันนะครับซึ่งการซาวน่าเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยในการทำให้กล้ามเนื้อที่มันยึดมันตึงเนี่ยรู้สึกถึงความผ่อนคลายนั่นเองนะครับและใหม่ก็ได้เข้าคอร์สบำบัดโรคออฟฟิศซินโดรมซึ่งก็ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตสำหรับหนุ่มๆสาวๆวัยทำงานเลยครับสำหรับวิธีการนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยคือการทำอัลตราโซนิกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยการประคบร้อนนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการนวดอโลมาเพื่อความผ่อนคลายหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยการขัดโอโซนนะครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับการมาร์กน้ำนมนะครับคือหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกันครับหลังจากที่ใหม่เนี่ยได้มีการทั้งนวดเท้าทำสปาแล้วก็นวดตัวรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆแล้วก็ปิดท้ายของเราวันนี้นะฮะก็คือการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเนี่ยก็จะทำให้เลือดของเรานั้นไหลเวียนได้ดีนะครับอ๋อแล้วก่อนจะกลับเนี่ยขอนวดนิดนึงนะเพื่อผ่อนคลายเส้นนั่นเองต้องบอกครับว่าแฮปปี้มากๆผ่อนคลายมากๆคือวันนี้เนี่ยทำหลายอย่างมากๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นขัดเท้าสปาเท้าหรือว่านวดแล้วก็มีแบบอีกหลายอย่างเลยอ่ะที่รู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำงานมาทั้งสัปดาห์ทำงานมาทั้งเดือนอยากจะผ่อนคลายอยากจะมาชาร์จแบตให้กับตัวเองนะฮะก็แนะนำนี่เลยกับ Resting Thai Massage and Spa นั่นเองนะครับอยู่ที่เดอะนายพระราม9เดินทางมาง่ายมากๆเลยนะฮะถ้ามีเวลานะจะมาอีกแล้วก็จะมาทำหลายอย่างเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยครบวงจรจริงๆเลยนะครับแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยใหม่จะพาเพื่อนๆนั้นไปที่ไหนหรือว่ามาที่นี่แล้วทำอะไรอีกนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้ผ่อนคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วไปช้อปปิ้งต่อดีกว่ามีพลังและเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ